ความเสียดทานคนทั่วไปจะมีความคิดว่าวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่นั้นจะหยุดเคลื่อนที่ในที่สุดในทางปฏิบัติเมื่อเราเคลื่อนย้ายหรือพยายามที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งหนึ่งบนอีกสิ่งหนึ่งจะมีอันตรกิริยาที่จะต้านการเคลื่อนที่นั้นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าแรงเสียดทานหรือ friction force ซึ่งเป็นผลจากกลไกที่ต่างกันหลายอย่างที่หน่วงการเคลื่อนที่และในทางฟิสิกส์ให้นิยามกลไกนี้อย่างกว้างๆว่าความเสียดทานหรือ friction เมื่อความเสียดทานต้านการเคลื่อนที่ที่กำลังเกิดขึ้นจะเรียกว่าความเสียดทานจนเมื่อมันป้องกันไม่ให้การเคลื่อนที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าความเสียดทานสถิตความเสียดทานระหว่างสิ่งของสองสิ่งและที่เกิดความเสียดทานเกิดจากอันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างอะตอมที่อยู่ในสถานะเป็นก้อนหรือของแข็งของเหลวหรือแก๊สความเสียดทานระหว่างของเหลวกับแก๊สป้องกันเราจากการถูกขว้างปาด้วยเม็ดฝนความเร็วสูงมันทำให้ลมสร้างความปั่นป่วนให้แก่ทะเลและหน่วงฟองที่ยกตัวขึ้นในแก้วเบียร์ความเสียดทานระหว่างของแข็งกับของเหลวทำให้การไหลของปิโตรเลียมในท่อส่งช้าลงหรือการไหลของเลือดในหลอดเลือดช้าลงมันทำให้กระสุนปืนค่อนข้างไร้ประโยชน์ในน้ำน้ำมันที่รั่วบนทางด่วนเป็นอันตรายถึงตายได้ความเสียดทานของระดับน้ำในมหาสมุทรขณะที่น้ำกระทบกับทวีปจะลดการหมุนของโลกและเพิ่มระยะเวลาของ1วันความเสียดทานระหว่างของแข็งกับแก๊สหน่วงการไหลของอากาศในปั๊มท่อส่งแก๊สและปอดมันจะทำให้นักสเก็ตผู้ขี่จักรยานลูกเบสบอลช้าลงรถยนต์ทั่วไปที่113กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้ 70% ของพลังงานของมันทั้งหมดในการแบกอากาศไปข้างหน้ามันเผาไหม้ดาวตกในบรรยากาศคุกคามการกลับมาของยานอวกาศและช่วยพลล่มในการลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยความเสียดทานระหว่างของแข็งกับของแข็งจะหยุดรถของคุณเมื่อคุณใช้เบรกและสลายกำลังของเครื่องยนต์ไป 20% ช่วยในการเดินหรือล้างถุงเท้าของคุณไว้มันทำให้เสื้อผ้าพรมเชือกตะกร้าและเฟอร์นิเจอร์หวายไม่คลายตัวมันทำให้เราเขียนด้วยดินสอและพลิกเปลี่ยนหน้าได้ประโยชน์และโทษความเสียดทานเป็นแรงสองหน้าที่สำคัญของธรรมชาติมันเป็นตัวทำลายและตัวสนับสนุนของเทคโนโลยีบนโลกยุคใหม่เราสามารถจะศึกษาแรงเสียดทานในลักษณะต่างๆได้จากการทดลองโดยการดึงหรือลากวัตถุบนพื้นผิวต่างๆดังรูปที่1รูปที่1การออกแรงดึงแท่งไม้แรงต้านของไหลแบบ1ของแรงเสียดทานวัตถุที่มีความเร็วต่ำและมีขนาดเล็กแรงเสียดทานที่เป็นผลจากการเคลื่อนที่ภายในของไหลชนิดหนึ่งเช่นอากาศหรือน้ำปกติแล้วจะแปรผันตามอัตราเร็วของวัตถุที่อยู่ในของไหลสมมติว่าคุณทิ้งก้อนหินก้อนหนึ่งที่ผิวบนของสระที่ลึกมากหรือในชั้นบรรยากาศระดับสูงของโลกอย่างในรูปที่2รูปที่2วัตถุทรงกลมตกลงในของไหลเช่นอากาศหรือน้ำเป็นต้นถ้ามันตกลงไปได้ลึกมากสำหรับอัตราเร็วขนาดน้อยแรงต้านทาน FD ของไหลจะประมาณเป็นสัดส่วนกับอัตราเร็ว V ของก้อนหินนั่นคือ FD เท่ากับ KV เมื่อ K เป็นค่าคงตัวของการแปรผันที่ขึ้นกับรูปร่างและขนาดของก้อนหินและสมบัติของไหลคิดให้ทิศทางลงเป็นทิศทางบวกและเพื่อความง่ายจะละแรงที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวในของเหลวเราพบว่าส่วนประกอบแนวดิ่งสุทธิของแรงเป็น W-FD เท่ากับ MG-KV จากกฎข้อที่2ของนิวตันจะได้ว่า MG-KV เท่ากับ MA เมื่อก้อนหินเริ่มเคลื่อนที่ v เท่ากับ0แรงต้านทานเป็น0ความเร่งเริ่มต้น a เท่ากับ g เมื่ออัตราเร็วของมันเพิ่มขึ้นแรงต้านทานก็เพิ่มขึ้นด้วยจนกระทั่งมันเท่ากับขนาดของน้ำหนักที่ mg-kv เท่ากับ0ความเร่งเป็น0ไม่มีการเพิ่มขึ้นของอัตราเร็วอัตราเร็วสุดท้าย vt
เรียกว่าความเร็วปลายหรือ terminal velocity mg ลบ k vt เท่ากับ0หรือ vt เท่ากับ mg หารด้วย k ในทางคณิตศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่าก่อนที่จะถึงความเร็วปลายกฎข้อที่2ของนิวตันจะทำให้เราหาได้ว่า v เท่ากับ vt คูณวงเล็บเปิด1ลบ e ยกกำลังลบ t ส่วน tau วงเล็บปิดa เท่ากับ g คูณ e ยกกำลังลบ t ส่วน tau y เท่ากับ vt คูณวงเล็บใหญ่ t ลบ tau คูณวงเล็บเล็ก1ลบ e ยกกำลังลบ t ส่วน tau วงเล็บปิดทั้งหมดโดยที่ค่าคงตัวเวลา tau เท่ากับ m ส่วน k สมการทั้ง3แสดงเป็นภาพดังรูปที่3รูปที่3วัตถุตกในของไหลที่มีแรงต้าน FD ของของไหลต้านทานการตกตัวอย่างที่1ทรงกลมขนาดเล็กมีมวล2กรัมถูกปล่อยจากหยุดนิ่งในถังขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำมันทรงกลมเข้าถึงความเร็วปลายที่5เซนติเมตรต่อวินาทีจงหาค่าคงตัวเวลาทาวและเวลาที่ทรงกลมใช้เพื่อให้ได้ความเร็ว 90% ของความเร็วปลายของมันวิธีทำเพราะความเร็วปลายกำหนดด้วย vt เท่ากับ mg หารด้วย k สัมประสิทธิ์ k หาได้เป็น k เท่ากับ mg หารด้วย vt เท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ3กิโลกรัมคูณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2หารด้วย5คูณ10ยกกำลังลบ2เมตรต่อวินาทีเท่ากับ 0.392 กิโลกรัมต่อวินาทีดังนั้นเวลาทาวกำหนดได้โดยทาวเท่ากับ m ส่วน k เท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ3กิโลกรัมหารด้วย 0.392 กิโลกรัมต่อวินาทีเท่ากับ 5.10 คูณ10ยกกำลังลบ3วินาทีตอบค่าคงตัวเวลาเป็น 5.10 มิลลิวินาทีความเร็วของทรงกลมเป็นฟังก์ชันของเวลาเป็นไปตามสมการ v เท่ากับ vt คูณวงเล็บเปิด1ลบ e ยกกำลังลบ t ส่วน tau วงเล็บปิดเพื่อหาเวลา t ที่ทรงกลมใช้เพื่อให้ได้ความเร็วเป็น 0.90 vt เราให้ v เท่ากับ 0.90 vt ในนิพจน์นี้และแก้หาเวลา t 0.90 vt เท่ากับvt คูณวงเล็บเปิด1ลบ e ยกกำลังลบ t ส่วน tau วงเล็บปิด1ลบ e ยกกำลังลบ t ส่วน tau เท่ากับ 0.90 e ยกกำลังลบ t ส่วน tau เท่ากับ 0.10 ลบ t ส่วน tau เท่ากับลบ 2.30 t เท่ากับ 2.30 tau t เท่ากับ 2.30 คูณ 5.10 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 วินาทีเท่ากับ11.7 คูณ10ยกกำลังลบ3วินาทีเท่ากับ 11.7 มิลลิวินาทีตอบเวลาทีที่ทรงกลมใช้เพื่อให้ได้ความเร็วเป็น 0.90 vt เป็น 11.7 มิลลิวินาทีวัตถุที่มีความเร็วสูงและมีขนาดใหญ่ในการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงผ่านอากาศแรงต้านทาน fdจะประมาณเป็นสัดส่วนกับ v กำลัง2แทนที่จะเป็น v มันเรียกว่าแรงต้านอากาศหรือแรงต้านหยดน้ำฝนที่ตกลงมาเครื่องบินและรถที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงจะรับรู้ถึงแรงต้านอากาศในที่นี้ fd เท่ากับ c v กำลัง2เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าความเร็วปลาย vt จะกำหนดได้เป็น vt เท่ากับสแควร์รูทของ mg หารด้วย c และหน่วยของค่าคงตัว c เป็นนิวตันวินาทีกำลัง2หารด้วยเมตรกำลัง2หรือกิโลกรัมต่อเมตรรูปที่4นักดิ่งพระสุธากางแขนกางขาเอาท้องลงขณะดิ่งลงสู่พื้นโลกตัวอย่างที่2ความเร็วปลายของนักดิ่งพระสุธาสำหรับมนุษย์ที่ตกผ่านอากาศมาในท่ากางแขนกางขาดังรูปที่4ค่าตัวเลขของค่าคงตัว C ในสมการข้างต้นจะเป็น 0.25 กิโลกรัมต่อเมตรถ้านักดิ่งพระสุธา
มีมวล40กิโลกรัมกระโดดออกจากเครื่องบินและมาถึงความเร็วปลายก่อนจะกระตุกร่มความเร็วปลายจะเป็นเท่าไหร่วิธีทำความเร็วปลาย VT หาได้จาก VT เท่ากับ square root ของ mg หารด้วย c เท่ากับ square root ของ40กิโลกรัมคูณ 9.8 เมตรต่อวินาทีหารด้วย 0.25 กิโลกรัมต่อเมตรเท่ากับ 39.6 เมตรต่อวินาทีตอบความเร็วปลายเป็น 39.6 เมตรต่อวินาทีวัตถุที่มีความเร็วสูงอีกครั้งบางครั้งจะเขียน FD เป็น FD เท่ากับ 1/2 C พรามโร AV สแควร์เมื่อโรเป็นความหนาแน่นของอากาศ A เป็นพื้นที่ภาคตัดขวางของวัตถุที่กำลังตกลงมาวัดในระนาบตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของมัน C พรามเป็นปริมาณเชิงประสบการณ์ที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศตารางที่1แสดงความเร็วปลายสำหรับวัตถุบางอย่างที่ตกในอากาศความหนืดน้ำเชื่อมและน้ำผึ้งที่ข้นหนาเป็นตัวอย่างของไหลหนืดพวกมันไหลค่อนข้างช้าเมื่อถูกเทตรงข้ามกับน้ำและแอลกอฮอล์ซึ่งมีความหนืดน้อยกว่ามากเราจำแนกธรรมชาติความหนืดของไหลด้วยความหนืดของพวกมันของไหลที่หนืดมากและไหลช้าก็จะมีค่าความหนืดมากด้วยเพื่อใช้ช้อนคนของเหลวเช่นน้ำเชื่อมและนมข้นหวานจะพบว่าการคนนมข้นหวานจะใช้แรงมากกว่าการคนน้ำเชื่อมและการคนน้ำเชื่อมจะใช้แรงมากกว่าการคนน้ำทั้งนี้เป็นเพราะของเหลวทั้ง3ชนิดมีความหนืดต่างกันแก๊สก็มีความหนืดเช่นกันแต่ความหนืดของแก๊สน้อยกว่าความหนืดของเหลวมากของไหลที่มีความหนืดมากจะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหลมากแรงต้านการเคลื่อนที่อันเนื่องมาจากความหนืดของไหลเรียกว่าแรงหนืดพิจารณาการปล่อยลูกกลมโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1มิลลิเมตรลงในของเหลวหนืดในกระบอกใสดังรูปที่5รูปที่5ทรงกลมรัศมี R มีความหนาแน่นโรจมลงในของไหลที่มีความหนาแน่นโรพรามและสัมประสิทธิ์ความหนืดอีต้าในช่วงต้นของการเคลื่อนที่ลูกกลมโลหะเคลื่อนที่โดยมีความเร่งหลังจากนั้นก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วปลายที่เป็นเช่นนี้เพราะในช่วงต้นของการเคลื่อนที่ลูกกลมโลหะเคลื่อนที่โดยมีความเร่งภายใต้แรงรับขนาดหนึ่งต่อมาเมื่อลูกกลมโลหะมีความเร็วสูงขึ้นแรงรับนั้นลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์ลูกกลมโลหะจึงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวจากหลักของอาร์คิเมดิสและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันขณะที่ลูกกลมโลหะตกในของเหลวหนืดหรือของไหลอื่นลูกกลมโลหะจะถูกแรงกระทำ3แรงคือน้ำหนัก W ของลูกกลมโลหะแรงลอยตัว FB ของเหลวหนืดและแรงหนืด FD ของเหลวหนืดซึ่งขึ้นกับความเร็วของลูกกลมโลหะดังสมการ W ลบ FB ลบ FDเท่ากับ MA เมื่อพิจารณาแรงทั้ง3นี้จะพบว่า W และ FB มีค่าคงตัวดังนั้นการที่แรงรับเปลี่ยนไปจึงเกิดจาก FD เพียงแรงเดียวกล่าวคือเมื่อเริ่มเคลื่อนที่ FD น้อยกว่า W ลบ FB เมื่อลูกกลมโลหะเคลื่อนที่เร็วขึ้น FD จะมีขนาดมากขึ้นจนกระทั่ง FD เท่ากับ W ลบ FB ในที่สุดและแรงรับที่กระทำต่อลูกกลมโลหะเป็นศูนย์ลูกกลมโลหะจึงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวจึงสรุปได้ว่าแรงหนืดที่กระทำต่อวัตถุขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุและแรงนี้มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเซอร์จอร์จสโต๊กได้ทดลองหาแรงหนืดที่กระทำต่อวัตถุทรงกลมขณะเคลื่อนที่ในของไหลพบว่าแรงหนืดแปรผันตรงกับความเร็วของวัตถุทรงกลมตันดังสมการ FD เท่ากับ6พายอีต้า RV สมการนี้เรียกว่ากฎของStokes Law เมื่อ FD คือแรงหนืดของไหล R คือรัศมีของวัตถุทรงกลม V คือความเร็วของวัตถุทรงกลม
อีต้าคือความหนืดของของไหลความหนืดมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีต่อตารางเมตรหรือพาสคาลวินาทีในอดีตหน่วยของความหนืดในระบบ CGS คือปัวส์แทนด้วยสัญลักษณ์ P โดยที่1พาสคาลเศกเท่ากับ10ปัวส์จะเห็นได้ว่าแรงหนืดที่ของไหลกระทำต่อวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ในของไหลนอกจากจะขึ้นกับความหนืดของของไหลแล้วยังขึ้นกับความเร็วของวัตถุขณะนั้นด้วยตารางที่2แสดงความหนืดของของไหลบางชนิดที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนความหนืดของของไหลจะเปลี่ยนด้วยโดยทั่วไปความหนืดของของไหลจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นดังตารางที่3ต่อไปนี้ตัวอย่างที่3ปล่อยลูกเหล็กทรงกลมที่มีรัศมี 3.17 มิลลิเมตรลงในกรีซาลีนที่มีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสสัมประสิทธิ์ความหนืดของกรีซาลีนมีค่า 0.954 พาสคาลวินาทีความเร็วปลายของลูกเหล็กทรงกลมจะมีค่าเท่าใดกำหนดให้ความหนาแน่นของกรีซาลีนและเหล็กมีค่า 1.26 คูณ10กำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ 7.80คูณ10กำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับวิธีทำขณะลูกเหล็กเคลื่อนที่ด้วยความเร็วปลายแรงรับที่กระทำต่อลูกเหล็กเป็น0ดังนั้นน้ำหนักของลูกเหล็กทิศทางลงเท่ากับผลรวมของแรงหนืดและแรงลอยตัวทิศทางขึ้นซึ่งเขียนเป็นสมการการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กได้ดังนี้ W เท่ากับ FD บวก FB MG เท่ากับ6พายอีต้า RVT บวก M พราม G โร VG เท่ากับ6พายอีต้า R VT บวกโรพราม VG ได้ว่า VT เท่ากับวงเล็บเปิดโรลบโรพรามวงเล็บปิดคูณ VG หารด้วย6พายอีต้า R เมื่อ M คือมวลของลูกเหล็ก M พรามคือมวลของกรีซาลีนโรคือความหนาแน่นของลูกเหล็กโรพรามคือความหนาแน่นของกรีซาลีน V คือปริมาตรของลูกเหล็ก R คือรัศมีของลูกเหล็กอีต้าคือสัมประสิทธิ์ความหนืดของกรีซาลีน VT คือความเร็วปลายของลูกเหล็กในกรีซาลีนแทนค่าปริมาตรทรงกลม V V เท่ากับ4ส่วน3คูณพาย R กำลัง3จะได้ VT เท่ากับ2ส่วน9คูณ gr สแควร์คูณวงเล็บเปิดโรลบโรพรามวงเล็บปิดหารด้วยอีต้า vt เท่ากับ2คูณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณวงเล็บเปิด 3.17 คูณ10ยกกำลังลบ3เมตรวงเล็บปิดยกกำลัง2หารด้วย9คูณ 0.954 นิวตันวินาทีต่อเมตรกำลัง2คูณวงเล็บเปิด 7.80 ลบ 1.26 วงเล็บปิดคูณ10ยกกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 15.0 คูณ10ยกกำลังลบ2เมตรต่อวินาทีเท่ากับ 15.0 เซนติเมตรต่อวินาทีตอบความเร็วปลายของลูกเหล็กทรงกลมเท่ากับ 15.0 เซนติเมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่4อนุภาคขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในของเหลวชนิดหนึ่งค่อยๆตกลงภายในของเหลวนั้นด้วยความเร็วปลายความเร็วนี้เรียกว่าอัตราการนอนก้นจงหาอัตราการนอนก้นสำหรับอนุภาคทรงกลมรัศมี r เท่ากับ 2.00 คูณ10ยกกำลังลบ3เซนติเมตรเมื่อพวกมันตกลงในน้ำที่20องศาเซลเซียสความหนาแน่นของวัสดุที่ประกอบเป็นอนุภาคเป็น1,050 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและสัมประสิทธิ์ความหนืดของน้ำเป็น 1.00 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันวินาทีต่อเมตรกำลัง2วิธีทำตัวอย่างนี้เหมือนกับตัวอย่างที่3จะหาความเร็วปลาย VT ของอนุภาคขนาดเล็กในน้ำได้เป็น VT เท่ากับ2ส่วน9คูณ GR กำลัง2วงเล็บเปิดโรลบโรพรามวงเล็บปิดหารด้วยอีต้าแทนค่าคงตัวและตัวแปรต่างๆจะได้ VT เท่ากับ2ส่วน9
คูณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณวงเล็บเปิด 2.00 คูณ10ยกกำลังลบ5เมตรวงเล็บปิดยกกำลัง2หารด้วย 1.00 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันวินาทีต่อเมตรกำลัง2คูณด้วยวงเล็บเปิด 1,050 ลบ 1,000 วงเล็บปิดกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 4.36 คูณ10ยกกำลังลบ5เมตรต่อวินาทีตอบความเร็วปลายของอนุภาคเท่ากับ 43.6 ไมโครเมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่5เมื่อปล่อยทรงกลมเหล็กรัศมี 0.99 และ 1.59 มิลลิเมตรให้ตกลงในของเหลวชนิดหนึ่งที่อุณหภูมิ26องศาเซลเซียสปรากฏว่าวัดความเร็วปลายได้ 0.00676 และ 0.0164 เมตรต่อวินาทีตามลำดับจงคำนวณหาสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวชนิดนั้นกำหนดให้ความหนาแน่นของของเหลวชนิดนั้นและเหล็กมีค่า 1.050 คูณ10กำลัง3และ7.800 คูณ10ยกกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับวิธีทำจากสมการความเร็วปลาย VT เท่ากับ2ส่วน9คูณ GR กำลัง2คูณวงเล็บเปิดโรลบโรพรามวงเล็บปิดหารด้วยอีต้าเมื่อ eta g rho และ rho พรามเป็นค่าคงตัวส่วน r กำลัง2และ vt เป็นตัวแปรโดย r สแควร์เป็นตัวแปรอิสระขณะที่ vt เป็นตัวแปรตามถ้านำข้อมูลทั้ง2มาเขียนกราฟโดยให้ r กำลัง2อยู่ในแกน x และ vt อยู่ในแกน y จะได้กราฟเส้นตรงโดยหาความชันได้เป็นเดลต้า vtต่อเดลต้าของ r กำลัง2เท่ากับ 6,227 ต่อเมตรต่อวินาทีแต่การเปรียบเทียบสมการความเร็วปลายข้างต้นกับสมการเส้นตรง y เท่ากับ mx บวก b จะให้ความชัน m เท่ากับเดลต้า vt หารด้วยเดลต้าของ r กำลัง2เท่ากับ2ส่วน9คูณ g คูณวงเล็บเปิดโลลบโลพรามวงเล็บปิดหารด้วยอีต้าดังนั้นด้วยวิธีนี้จะได้ว่าอีต้าเท่ากับ2ส่วน9คูณ G คูณวงเล็บเปิดโลลบโลพรามวงเล็บปิดหารด้วยเดลต้า VT ต่อเดลต้าของ R กำลัง2แทนค่า G โลโลพรามและเดลต้า VT ต่อเดลต้าของ R กำลัง2จะได้อีต้าเท่ากับ2ส่วน9คูณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณวงเล็บเปิด 7,800 ลบ 1,050 วงเล็บปิดกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหารด้วย 6,227 ต่อเมตรต่อวินาทีเท่ากับ 2.36 นิวตันวินาทีต่อเมตรกำลัง2ตอบสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวชนิดนั้นเท่ากับ 2.36 นิวตันวินาทีต่อเมตรกำลัง2ถ้าหากมีข้อสงสัยอย่าเก็บไว้นะครับสอบถามอาจารย์ได้เลยและอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ